เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับมาต่อกันที่เรื่องที่ 1.3 สำหรับบทที่1นะครับในหนังสือดวงดาวและโลกของเราสำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นแผนวิทยาศาสตร์นะครับหรือนักเรียนแผนศิลป์นั่นเองนะครับกลับมาต่อที่เรื่องกาแล็กซีไม่ใช่กลับมาต่อสิกลับมาขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่กาแล็กซีหลังจากบท1หลังจาก 1.1 1.2 ใช่ไหมที่เราพูดถึงเรื่องการกำหนดจักรวาลแล้วก็มีทฤษฎีบิ๊กแบงมากมายเลยเราขึ้นเรื่องใหม่ค่อนข้างใหม่แล้วก็คือกาแล็กซีกาแล็กซีภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้กาแล็กซี GALAZYXY นะครับกาแล็กซีกาแล็กซีคืออะไรอย่างแรกมาขึ้นหัวข้อแรกเลยกาแล็กซีคืออะไรเราทุกคนคงเคยได้ยินกาแล็กซีคำว่ากาแล็กซีเนาะกาแล็กซีทางช้างเผือกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากาแล็กซีคืออะไรน้องคิดว่ากาแล็กซีกับระบบสุริยะอะไรเกี่ยวกันกาแล็กซีนะกาแล็กซีใหญ่กว่านะโอเคทีนี้มาดูกันเลยว่ากาแล็กซีคืออะไรกาแล็กซีเนี่ยนิยามของมันเลยนะตามหนังสือเลยนะมันคือกลุ่มของดาวฤกษ์มหาศาลที่มีหลุมดำม้วนยิ่งยวดเป็นศูนย์กลางหลุมดำม้วนยิ่งยวดนี้ภาษาอังกฤษคือ Super Massive Black Hole คำนิยามของกาแล็กซี่เนี่ยคือกลุ่มของดาวฤกษ์มหาศาลคือมีดาวฤกษ์หลายตัวหลายดวงมากนะเป็นแสนแสนล้านล้านดวงนะที่มีหลุมดำม้วนยิ่งยวดเป็นศูนย์กลางกลางกาแล็กซี่นะครับโอเคนี่คือนิยามของคำว่ากาแล็กซี่นะครับตรงนี้เข้าใจผ่านเนาะต่อมาน้องจำได้ไหมว่าธาตุแรกๆที่เกิดขึ้นหลังทฤษฎีบิ๊กแบงคืออะไรคำว่าธาตุนะธาตุที่เกิดขึ้นแรกๆคือธาตุอะไรถูกต้องหลังจากเกิดบิ๊กแบงเกิดบิ๊กแบงปุ๊บอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะจะอธิบายการเกิดขึ้นของกาแล็กซี่เนาะหลังจากเกิดบิ๊กแบงระเบิดปุ๊บเกิดธาตุธาตุสองชนิดแรกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคือธาตุที่เบาๆถูกไหมพี่ให้ไปท่องตารางธาตุมาท่องเรียงเอ่ยจำได้ไหมตัวแรกๆคือไฮโดรเจนตัวย่อคืออะไรไฮโดรเจน H เนาะกับฮีเลียม HE ถ้า2ตัวนี้เป็นธาตุกลุ่มแรกๆที่เกิดขึ้นในเอกภพเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแน่นอนเนาะหลังจากเกิดเอกภพหลังจากเกิดเอกภพบิ๊กแบงปุ๊บธาตุเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบหลักของเอกภพเพราะมันเกิดธาตุสองตัวนี้ก่อนนะมันยังไม่มีธาตุตัวอื่นถูกไหมเพราะว่ากว่าจะเกิดธาตุตัวอื่นมันต้องมี process น้องจำได้ไหมว่าคืออะไรมีทั้งซูเปอร์โนวาทั้งเทอร์โมนิวเคลียร์เนาะทำให้ตอนแรกมีแค่สองตัวนี้เป็นหลักๆทำให้สองตัวนี้มันยึดครองเอกภพเลยมันจึงเป็นองค์ประกอบหลักของเอกภพซึ่งรวมถึงที่เราจะเรียนด้วยคือกาแล็กซี่ทำให้กาแล็กซี่ในยุคแรกๆเนี่ยมันมีฮีเลียมกับไฮโดรเจนเป็นส่วนหลักเป็นองค์ประกอบเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะ process ระหว่าง process ตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงปุ๊บจนมาถึงเกิดกาแล็กซี่เนี่ยใช้เวลาประมาณนี่คือศูนย์ใช้เวลาประมาณ 1,000 ล้านปีนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าเกิดบิ๊กแบงตุ้ม 1,000 ล้านปีเกิดกาแล็กซี่ขึ้นมาครั้งแรกซึ่งกาแล็กซี่เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเกิดจากธาตุที่มันประกอบของเอกภพเป็นส่วนใหญ่ก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับตรงนี้พอเก็ตเนาะซึ่ง
เมื่อการเวลาผ่านไปน้องจำได้ไหมว่าจ้องไฮโดรเจนกับฮีเลียมเนี่ยมันค่อยๆเกิดเทอร์โมนิวเคลียร์ทำให้ตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากไฮโดรเจนฮีเลียมก็เริ่มเกิดโซเดียมเกิดโพแทสเซียมเกิดจนไปถึงเหล็กนะครับแล้วหลังจากเกิดเหล็กปุ๊บก็เกิดอาจจะเกิดการซูเปอร์โนวาทำให้เกิดธาตุที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าใครงงกลับไปทวนหัวข้อ 1.1 นะครับอันนี้พี่ขอย้ำเลยนะว่าสำคัญมากทำให้ธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียมอ่ะที่เคยเป็นองค์ประกอบหลักของเอกภพแล้วก็ของกาแล็กซี่อ่ะมันเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆทั้งอะไรบ้างจำได้ไหมเทอร์โมนิวเคลียร์แล้วก็ซูเปอร์โนวาเมื่อมันธาตุใหญ่ขึ้นแล้วทำให้ธาตุมีมากมายมากขึ้นในจากในเอกภพแล้วไม่ใช่มีแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมแล้วทำให้กาแล็กซี่รุ่นหลังๆอ่ะมีธาตุมากมายหลายชนิดอันนี้ครบตามทันไหมเหมือนตอนแรกอ่ะมีแค่เหมือนตอนแรกอ่ะบรรพบุรุษเราเข้าไปอยู่ในป่าได้แค่เศษไม้เศษหินมาทำบ้านก็เหมือนกับมีแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมเมื่อมีลูกมีหลานลูกหลานเก็บเงินได้มาขึ้นปุ๊บค่อยๆสร้างบ้านจากอิฐจากปูนจากนู่นจากนี่ทำให้บ้านเนี่ยมีองค์ประกอบมากมายมากขึ้นนะครับเมื่อนี่เหมือนเป็นรุ่นลูกอ่ะกาแล็กซี่รุ่นลูกอ่ะกับกาแล็กซี่รุ่นพ่อแม่รุ่นพ่อแม่มีแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมรุ่นลูกเจ้าไฮโดรเจนกับฮีเลียมเนี่ยมันค่อยๆแข็งตัวมันค่อยๆเกิดปฏิกิริยาทั้งเทอร์โมนิวเคลียร์ทั้งซูเปอร์โนวาให้เป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำให้เจ้ากาแล็กซี่รุ่นลูกอ่ะมันมีธาตุองค์ประกอบหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ถูกจำกัดแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมตรงนี้ตามทันอยู่เนาะพอเก็ทเนาะนะครับโอเคอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้กาแล็กซี่ที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีธาตุอื่นที่ไม่ใช่แค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับงั้นพี่ขอถามกลับหน่อยพี่ขอถามกลับว่าแสดงว่ากาแล็กซี่ที่เราอยู่หรือว่ามิลกี้เวย์เนี่ยเป็นกาแล็กซี่รุ่นพ่อแม่หรือเป็นรุ่นลูกแล้วเป็นรุ่นลูกนะเพราะถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่จริงๆกาแล็กซี่แก่ๆเก่าๆจริงๆอ่ะก็จะมีแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมเพราะว่าธาตุในนั้นยังไม่เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หรือว่าซูเปอร์โนวาทำให้ตัวยังไม่ใหญ่ขึ้นแต่ของเรามีธาตุอื่นเต็มไปหมดแล้วทั้งคาร์บอนในตัวเราเหล็กยูเรเนียมอะไรมากมายนะครับแสดงว่าเป็นกาแล็กซี่รุ่นลูกแล้วที่เกิดจากอันเก่าระเบิดตุ้มไปทำให้เกิดอันใหม่ขึ้นมาซึ่งมีธาตุแปลกๆมาเพิ่มขึ้นอ่ะเนาะโอเคตรงนี้พี่ขอผ่านเนาะหลังจากที่เรารู้แล้วว่ากาแล็กซี่คืออะไรเราก็มาเรียนกันต่อว่ากาแล็กซี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีการแบ่งประเภทเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครเปิดหนังสืออยู่จะอยู่ในหนังสือแบบเรียนดวงดาวและโลกของเราหน้าที่10นะครับการกำหนดเอกภพยังอยู่บทที่1อยู่เนาะนักดาราศาสตร์เขาก็แบ่งกาแล็กซี่เดี๋ยวมึงดูรูปนะแบ่งกาแล็กซี่เป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือกาแล็กซี่ปกติหรือว่าเลกูล่ากาแล็กซี่กลุ่มที่2คือกาแล็กซี่รายรูปแบบหรือว่าอิเลกูล่าเป็น2กลุ่มก่อนตอนแรกแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนคือกลุ่มที่ปกติหรือว่าเรกูลาร์กาแล็กซี่กับกลุ่มที่ไรรูปแบบหรือว่าอิเลกูลาร์กาแล็กซี่ทีนี้เรากลุ่มนี้จบนะกลุ่มไรรูปแบบนี่คือแบ่งต่อไม่ได้แล้วเพราะมันไรรูปแบบมันมั่วแล้วกลุ่มปกติกลุ่มที่มีรูปแบบเนี่ยเรายังแบ่งต่อได้เป็น3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ทางน้องดูในรูปนี้นะในหนังสือก็มีนะขึ้นต้นด้วยตัว E ขึ้นต้นตัว E นี้มาจาก elliptical หรือว่าเป็นวงรีอะฉะนั้นกาแล็กซี่ที่ขึ้นต้นด้วยตัว E เนี่ยเราจะเรียกว่ากาแล็กซี่ทรงรีกาแล็กซี่รีพอเห็นเนาะกาแล็กซี่รีตัว E อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว Sกลุ่มนี้คือกาแล็กซี่กังหัน S นี่คือย่อมจาก Spiral อะเนาะอีกกลุ่มหนึ่ง SB Furniture ไม่ใช่ SB Spiral and Bar Bar นี่คือแบบคานอะเนาะ SB คือกังหันแบบมีคาน
แบ่งได้เป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรก E คือรี S คือกังหัน SB คือกังหันแบบมีคานนะครับหรือ Bar Spiral เนาะอันนี้คือประเภทของ Galaxy นะครับซึ่ง E เนี่ยจะตามด้วยตัวเลขตั้งแต่ E0 ถึง E7 S เนี่ยจะตามด้วย ABC SB ก็จะตามด้วย ABC เช่นกันนะครับอันนี้คือเรื่องประเภทของ Galaxy หลักๆที่เราต้องรู้นะครับคือมี3ประเภทหลักๆนั่นแหละส่วนตรงกลาง S0 เนี่ยเหมือนเป็นจุดร่วมระหว่าง3อันนะคือเป็นกาแล็กซี่คล้ายทรงกลมเนาะซึ่งค่อนข้างแรหรือว่าหายากพอสมควรเนาะก็จะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับทีนี้จบเรื่องนี้เนาะพอเข้าใจเนาะแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆมาวาดฐานภาพไปสักอันนึงมาจะได้เข้าใจมากขึ้นกาแล็กซี่แบ่งได้เป็น2กลุ่มแรกคืออะไรคือแบบเรกูล่ากาแล็กซี่กับแบบปกติกับแบบอิเรกูล่ากาแล็กซี่หรือว่าอะไรแบบที่อะไรรูปแบบแบบรูปแบบมันมั่วฮะเราแบ่งต่อไม่ได้มันมั่วมันเละๆอ่ะนะมันเราแบ่งต่อไม่ได้แล้วแต่แบบเรกูล่าเราแบ่งต่อได้เป็นอีก3กลุ่มมีอะไรบ้างอันแรก E ก่อน E เนี่ยย่อมาจาก elliptical หรือว่าทรงรี S spiral คือกังหัน SB ลองระวังนะ SB ตัวใหญ่ทั้งคู่นะคือกังหันแบบมีบาร์แบบมีคานก็ได้หรือว่าบาร์นะครับนี่คือการแบ่งประเภทของกาแล็กซี่หลักๆที่ต้องรู้นะครับตรงนี้พี่ผ่านเนาะหลังจากที่เรารู้แล้วว่ากาแล็กซี่เนี่ยแบ่งอย่างไรบ้างเราก็ย้อนกลับมาดูกาแล็กซี่ของเรานะครับคือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือว่ามิลกี้เวย์น้องจะลองคิดภาพตามพี่ก่อนนะก่อนที่จะเข้าเรื่องในอดีตอะเราอยู่ในที่ที่มันมืดสนิทถูกไหมเราไม่มีแสงไฟมารบกวนการมองดูดาวของเราอะฉะนั้นทุกคืนที่เรามองขึ้นไปแล้วเราเห็นรูปเนี้ยอยู่น้องคิดว่ามันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวนะทำให้ทุกประเทศทั่วโลกเขาก็มีตำนานที่กล่าวถึงทางช้างเผือกเนาะแต่เราก็จะมองในมุมวิทยาศาสตร์ว่าทางช้างเผือกเนี่ยคืออะไรทางช้างเผือกทำไมถึงเรียกว่าทางช้างเผือกก่อนเพราะว่าสีของมันเนี่ยเป็นสีที่ออกสีขาวเหมือนช้างเผือกคือไม่ได้ขาวแบบขาวกระดาษอะเป็นสีขาวแบบขาวนวลๆขาวคล้ายๆช้างเผือกเขาจึงเรียกว่าสีกราฟีทางช้างเผือกนี่คือชื่อแบบไทยนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมมิลกี้เวย์คือมันสีคล้ายนมอะนมไม่ใช่ขาวสนิทอะเนาะนมมันคือสีประมาณนี้เนาะมิลกี้เวย์หรือว่าทางช้างเผือกนะครับต่อมาอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนสับสนทางช้างเผือกกับทางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกกับทางช้างเผือกต่างกันยังไงเหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนนะทางช้างเผือกเนี่ยคือที่เราเห็นว่ามันเป็นรอยพาดออกมาเราเรียกตรงเนี้ยว่าทางช้างเผือกแต่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกคือทั้งกาแล็กซี่อ่ะคือที่เราเห็นมันเป็นแค่ครับติ่งนึงส่วนนึงของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกใหญ่ๆอ่ะนะครับเราก็เลยเห็นเป็นแค่ริ้วนี้เราเรียกริ้วเนี่ยว่าทางช้างเผือกแต่ทั้งกาแล็กซี่อ่ะเราเรียกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือก2คํานี้ห้ามใช้ปนกันเด็ดขาดนะครับทางช้างเผือกเป็นแค่ซับเซตของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซับเซตคือเป็นสมาชิกในนั้นน่ะเนาะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกไม่ใช่เหมือนกันเป๊ะนะต่างกันนิดหน่อยนะครับตรงนี้พอเข้าใจเนาะซึ่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราอะก็พาดผ่านกลุ่มดาวหลายกลุ่มเลยทั้งกลุ่มดาวข้างคาวกลุ่มดาวคนคู่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น้องเราก็ลองไปตามอ่านดูเนาะซึ่งตัวพี่คิดว่าก็ต้องไปจำนะครับมีกลุ่มดาวอะไรบ้างมีกลุ่มดาวนายพานมีนายพานที่ทางช้างเผือกพาดผ่านเนาะมีนายพรานวัวกลุ่มดาววัวมีกลุ่มดาวแล้วก็กลุ่มดาวนึงคือกลุ่มดาวหงหางหงนะครับที่กระที่ทักที่ทางช้างเผือกเนี่ยพาดผ่านให้เราเห็นได้นะครับซึ่งกระที่ของเราหรือว่ากระที่ทางช้างเผือกเนี่ยเป็นกระที่ทรงกังหันแบบมีคาน SBเป็นกาแล็กซี่ทรงกังหันแบบมีคานหรือ SB นะครับโอเค
น้องจำได้ว่าตรงกลางของกาแล็กซี่เนี่ยมีอะไรเป็นหลุมดำยิ่งยวดนะเนาะหลุมดำม้วนยิ่งยวดสักอย่างหนึ่งอะนะน้องคิดว่าเราอยู่ตรงไหนของกาแล็กซี่นี้เราอยู่ตรงกลางได้ไหมมีหลุมดำอะก็ต้องไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นหลบสุริยะของเราไม่ได้อยู่กลางกาแล็กซี่นะหลบสุริยะของเราเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างเป็นค่อนข้างคล้ายๆกับออกมาข้างนอกส่วนกลางนั่นแหละไม่ได้อยู่กลางมากนะครับโอเคตรงนี้ผ่านเราเรื่องกาแล็กซี่ทางช้างเผือกไม่มีอะไรเลยได้เนาะเรื่องต่อมาคือเรื่องกาแล็กซี่เพื่อนบ้านคือน้องจำรูปนี้ได้ไหมที่พี่เคยน่าจะเคยวาดให้ดูอะนี่คือจากนี่คือเอกภพใหญ่ประกอบด้วยกาแล็กซี่มากมายนี่คือกาแล็กซี่นะในกาแล็กซี่ก็มีระบบสุริยะมีดาวฤกษ์มากมายเป็นแสนๆดวงเพราะว่ากาแล็กซี่นี่ของมันคืออะไรนะกาแล็กซี่คือกลุ่มของดาวฤกษ์อยู่ถูกไหมที่รวมกันเป็นระบบนะครับฉะนั้นสมมติว่าน้องอยู่ตรงเนี้ยน้องอยู่ในระบบสุริยะตรงเนี้ยน้องก็มีโอกาสที่จะเห็นกาแล็กซี่เพื่อนบ้านได้มากมายถูกไหมแต่ที่ใกล้ๆแล้วก็เห็นได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3กาแล็กซี่ด้วยกันอันแรกคือกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่อันที่2คือกาแล็กซี่พี่เขียนผิดเนาะแมกเจลแลนใหญ่แมกเจลแลนเล็กแล้วก็แอนโดรเมดานะครับอันนี้คือ3กาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซี่ของเราหรือว่าทางช้างเผือกมากที่สุดนะครับโอเคมาดูอันแรกคือกลุ่มคือกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่กาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือว่าเป็นกาแล็กซี่แบบไร้รูปแบบหรือว่าอิเล็กกูล่ากาแล็กซี่นะครับต่อมากาแล็กซี่แอนโดรเมดากาแล็กซี่แอนโดรเมดาเนี่ยอยู่บริเวณเดียวกับกลุ่มดาวแอนโดรเมดาตามชื่อของมันเลยเนาะนะครับอยู่บริเวณเดียวกับกลุ่มดาวแอนโดรเมดาซึ่งเจ้ากาแล็กซี่ทั้ง3อันเนี่ยแมกเจลแลนใหญ่แมกเจลแลนกาแล็กซี่2อันเนี่ยคือแมกเจลแลนใหญ่กับแอนโดรเมดาเนี่ย2อันเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยแถบสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าในท้องฟ้าที่แจ่มใสแล้วก็ไม่มีเมฆนะเราสามารถเห็น2อันนี้ได้ฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่ากาแล็กซี่ใดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีแค่2อันเนาะคือแมกเจลแลนใหญ่กับแอนโดรเมดานะครับแต่ถามว่าสองอันนี้อะไรอยู่ใกล้เรามากกว่ากันแมกเจลแลนใหญ่นะแมกเจลแลนใหญ่อยู่ระยะห่างจากเราประมาณ1,700,000 ปีแสงปีแสงคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นระยะทางนะเป็นหน่วยที่เป็นระยะทางห่างจากเรา1,709,000 ปีแสงแต่แอนโดรเมดาเนี่ยห่างจากเรา2.3 ล้านปีแสงเลยทีเดียวฉะนั้นกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดคือกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่นะครับโอเคตรงนี้พี่ผ่านเนาะเรื่องกาแล็กซี่เพื่อนบ้านก็เราจบบทที่ 1.3 แล้วแหละคือเรื่องกาแล็กซี่ใช่ไหมพี่จะทวนให้คร่าวๆก่อนนะว่าเราเรียนอะไรไปบ้างสำหรับบทนี้เรื่องกาแล็กซี่เนี่ยตอนแรกเราก็เรียนก่อนว่ากาแล็กซี่คืออะไรคืออะไรนะกาแล็กซี่คือกลุ่มของดาวฤกษ์ใช่ไหมที่มีจุดศูนย์กลางเป็นกลุ่มดำม้วนยิ่งยวดนะครับเราก็เรียนว่ากาแล็กซี่คืออะไรแล้วก็เรียนว่ากาแล็กซี่เนี่ยที่มันเกิดมาตอนแรกมีอะไรบ้างก็มีแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมถูกไหมแล้วมันก็เกิดการกาแล็กซี่มันก็เกิดการระเบิดเปลี่ยนแปลงทำให้ไฮโดรเจนกับฮีเลียมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นธาตุหนักๆมากขึ้นนะทำให้กาแล็กซี่รุ่นหลังเนี่ยมีธาตุแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มีแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมเหมือนรุ่นพ่อแม่นะครับอันนี้เราก็เรียนต่อมาเราก็เรียนต่อมาว่ากาแล็กซี่เนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็แบ่งได้อะไรบ้างนะแรกแบ่งก่อนว่าเป็นเรกูล่าหรือว่าอิเลกูล่าอิเลกูล่าเนี่ยแบ่งต่อไม่ได้แล้วเพราะมันมั่วแบ่งต่อได้แค่เรกูล่าเรกูล่าแบ่งได้เป็น3แบบใหญ่ๆคือ E คือทรงรีเอลิปติคอล S คือสไปรัลคือกังหัน SB คือสไปรัลบาร์สไปรัลคือ
กังหันแบบมีคานหรือกังหันแบบมีบาร์นะครับต่อมาเราก็มาเรียนต่อว่ากาแล็กซี่ที่เราอยู่หรือว่ามิลกี้เวย์เนี่ยคืออะไรนะครับมิลกี้เวย์กาแล็กซี่มิลกี้เวย์หรือว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยเป็นกาแล็กซี่แบบไหนนะแบบ SB นะคือแบบกังหันแบบมีคานนะครับหลังจากเราจบกาแล็กซี่แล้วปุ๊บเราก็ไปดูที่เพื่อนบ้านเราต่อว่าคือกาแล็กซี่อะไรใกล้ๆเรามี2กาแล็กซี่อะไรนะแมกเจลแลนใหญ่กับแอนโดรเมดาที่ใกล้กับเรามากที่สุดคือแมกเจลแลนใหญ่แมกเจลแลนใหญ่เป็นกาแล็กซี่แบบไม่มีรูปร่างนะครับอะไรอยู่ใกล้มากกันนะแมกเจลแลนใหญ่แมกเจลแลนใหญ่อยู่ใกล้กับเราประมาณ1,800,000 ปีแสงเนาะแต่ถ้าแอนโดรเมดาอยู่ใกล้กับเราประมาณ2.3 ล้านแอนโดรเมดานี่อยู่ใกล้อะไรนะอยู่ใกล้กลุ่มดาวแอนโดรเมดานะโอเคอันนี้คือจบแล้วสรุปคร่าวๆของบทที่ 1.3 เรื่องกาแล็กซี่มีแค่นี้เรื่องนี้ง่ายมากเลยพี่ว่ากาแล็กซี่เนี่ยไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจเยอะเหมือนเรื่องบิ๊กแบงเนาะโอเคทีนี้มาดูกันต่อหลักเราก็จบบทที่1อย่างสมบูรณ์แล้วแหละแต่ว่าพี่อยากจะสรุปสาระสำคัญให้น้องอีกครั้งนึงว่าบทนี้เราเรียนอะไรกันบ้างแล้วเราเข้าใจตรงนี้หรือยังนะครับอันแรกตามหนังสือนะตามหนังสือที่จะมีสรุปสาระสำคัญสำหรับบทที่1หน้าที่14เลยนะใครที่เปิดหนังสือเรียนตามอยู่ก็ดูตามได้เลยพี่ก็เรียงข้อตามเขาเลยนะอันแรกหลักแรกเอกภพกำเนิดณจุดที่เรียกว่าบิ๊กแบงเป็นจุดที่พลังงานเริ่มเปลี่ยนเป็นสารตรงนี้เก็ทเนาะคือบิ๊กแบงเนี่ยคือการระเบิดที่เปลี่ยนจากพลังงานเป็นสารกลายเป็นสสารอันนี้คือบิ๊กแบงจบแค่นี้เองง่ายๆสาระที่1เก็ทผ่านติ๊กถูกเข้าใจต่อมาสาระที่2อนุภาคมวลฐานและปฏิอนุภาคที่เกิดขึ้นก่อนในเอกภพเช่นควาร์กแอนติควาร์กนิวตรินโนแอนตินิวตรินโนอิเล็กตรอนโพซิตรอนเข้าใจไหมคือหลังจากเกิดบิ๊กแบงปุ๊บพลังงานเปลี่ยนเป็นอนุภาคเป็นเป็นสารมี3อันมีอะไรบ้างนะจากพลังงานเนี่ยเป็นเป็น3อันมีอะไรบ้างมีอนุภาคมวลฐานเช่นควาร์กนิวตรินโนอิเล็กตรอนปฏิอนุภาคหรือแอนติพาร์ติเคิลเช่นแอนติควาร์กแอนตินิวตรินโนโพซิตรอนอันนี้สีแดงนี่คือปฏิอนุภาคนะสีฟ้าคืออนุภาคมวลฐานนะครับแล้วอีกอันนึงคืออะไรรู้มั้ยโฟตอนไงอย่าลืมมี3อันนะคืออนุภาคมวลฐานปฏิอนุภาคแล้วก็โฟตอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานเป็นสารนะครับตรงนี้เข้าใจเนาะหลักที่2ผ่านหลักที่3 3ควาร์กอนุภาครวมกันเป็นโปรตอนหรือนิวตรอน3ควาร์กรวมกันเป็นโปรตอนหรือนิวตรอนอันนี้คืออะไรจำได้ไหมว่าควาร์กเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มคืออัพควาร์กกับดาวควาร์กนะครับโปรตอนเนี่ยเกิดจากอัพ2ดาว1นิวตรอนเกิดจากดาว2อัพ1อัพนี่มีค่าทางไฟฟ้าเท่าไหร่นะบวก2ส่วน3ดาวคือลบ1ส่วน3เนาะก็คืออันนี้มีอัพ2อันก็คือบวก2ส่วน3คูณ2ก็คือบวก4ส่วน3ลบกับดาว1อันคือลบ1ส่วน3ก็เท่ากับ1พอดีนิวตันมีดาว2อันเท่ากับลบ2ส่วน3อัพ1อันบวก2ส่วน3เท่ากับ0พอดีทำให้ค่าทางไฟฟ้าของโปรตอนเป็น1นิวตันเป็น0นั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจเนาะควาร์กมี2ประเภทคืออัพควาร์กกับดาวควาร์กอัพควาร์กมีค่าทางไฟฟ้าบวก2ส่วน3ดาวควาร์กมีค่าทางไฟฟ้าลบ1ส่วน3โปรตอนเนี่ยเกิดจากอัพควาร์ก2ดาวควาร์ก1ลงกันเป็น1ค่าทางไฟฟ้าลงกันเป็น1นิวตันมีดาว2อัพ1ค่าทางไฟฟ้าลงกันก็เป็น0ทำให้นิวตันเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองซึ่งถามหน่อยตอนแรกที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบิ๊กแบงตุ้มระเบิดปุ๊บอะที่ทำให้เกิดควาร์กขึ้นอะควาร์กมันรวมตัวกันเลยมันจับตัวกันเลยไหมมันจับมันควาร์กมันจับตัวรวมกันเป็นโปรตอนนิวตรอนเลยไหมนิวตรอนเลยไหมไม่นะมันต้องรอให้อากาศเย็นลงถึงจังหวะหนึ่งก่อนถึงจะสามารถรวมตัวกันได้เนาะก็ไปทวนไทม์ไลน์ที่พี่เคยให้ดูไปนะข้อ3ผ่านไหมผ่านเนาะเข้าใจเนาะเรียนแล้วโอเคผ่านต่อมาอันที่สี่เขาบอกว่าเอกภพขยายตัวตามกฎฮัมโบลคือกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ขึ้นที่ห่างออกไปเร็วกว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ไกลจำได้ไหมฮัมโบล v ไปผ่านตาม d ยิ่งอยู่ไกลคือระยะทางมากก็ยิ่งขึ้นที่ห่างออกไปเร็ว
นี่คือระยะห่างนะ d คือระยะห่าง v คือความเร็วยิ่งห่างไปมากอ่ะก็ยิ่งเคลื่อนที่ออกด้วยความเร็วมากไปตามไปด้วยนะครับนี่คือกฎของฮัมโบลซึ่งที่พี่ยังไม่ได้พูดถึงนะคือตามจำได้ไหมตอนมอต้นที่เราเรียนเรื่องการแปรผันนะเปลี่ยนจากเครื่องหมายการแปรผันเป็นสมการต้องคูณค่าคงที่เขาก็พบว่า v เท่ากับ hd ค่า h เนี่ยมันคือสโลปของกราฟที่ฮัมโบลคิดอะจำได้ไหมที่พี่เคยให้ดูที่มันมีกราฟอย่างเงี้ยนะครับมันคือสโลปของกราฟซึ่งค่าคงที่หรือสโลปของกราฟเนี่ยเราเรียกว่าค่าคงที่ฮัมเบิลนะครับเรียกว่าค่าคงที่ฮัมโบลนั่นเองนะครับค่าคงที่ฮัมโบลเนี่ยสำคัญอย่างไรค่าคงที่ฮัมเบิลเนี่ยสำคัญที่ว่าจากการคำนวณทางฟิสิกส์ต่อมาเนี่ยเขาพบว่าอายุจักรวาลอายุเอกภพเท่ากับ1ส่วน h นั่นเองซึ่งอันนี้พี่ขอไม่พูดถึงเนาะเพราะว่ามันต้องอธิบายต่ออีกหลายเรื่องอะนะซึ่งก็อาจจะเสียเวลานะตรงนี้ก็เข้าใจไปก่อนว่าอายุของเอกภพเนี่ยเท่ากับ1ส่วน h นะครับ1ส่วน h หรือว่า1ส่วนค่าคงที่ของฮัมเบิลนั่นเองข้อ4ผ่านไหมเข้าใจเนาะวีผ่านดำดียิ่งไกลก็ยิ่งเร็วก็ยิ่งออกไปเร็วด้วยผ่านเนาะผ่านข้อ4ง่ายมากเลยต่อมาดูข้อ5ข้อ5อุณหภูมิของเอกภพลดลงตามเวลาที่ผ่านไปปัจจุบันอุณหภูมิของเอกภพวัดได้ที่ 2.73 เควินจำ2คนนั้นได้ไหมแพนเชียสกับอาโนอะไรสักอย่างนึงอะเขาใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุระวัดพบเจอรังสีที่เกิดจากการแผ่รังสีของวัตถุดำที่มีอุณหภูมิ 2.73 เควินน่ะจำได้ไหมคุ้นไหมนั่นแหละแล้วก็มันสอดคล้องกับสมมติฐานของนักฟิสิกส์ที่เคยคิดว่าเอกภพถ้ามันเกิดบิ๊กแบงจริงอุณหภูมิตอนนั้นเนี่ยต้องลดลงถึงตอนนี้จนเหลือแค่ 2.73 เควินซึ่งมันก็ตรงทำให้บิ๊กแบงเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นข้อนี้ผ่านไหมผ่านเนาะได้ข้อ6ทางช้างเผือกเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีของเราจำได้ไหมว่าทางช้างเผือกกับกาแล็กซีทางช้างเผือกไม่เหมือนกันยังไงทางช้างเผือกคือที่เราเห็นเวลาเรามองขึ้นไปท้องฟ้าเนาะคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของทางช้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกใหญ่ๆอ่ะฉะนั้นข้อความนี้ก็เลยถูกต้องเนาะว่าทางช้างเผือกเป็นส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกตรงนี้เข้าใจเนาะผ่านอันนี้คือที่เราเห็นนะที่เราเห็นส่วนอันนี้คือที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมตรงนี้พี่ผ่านได้เนาะไม่มีอะไรข้อ7จะหมดแล้วระบบสุริยะของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกอันนี้ก็แง่เนาะเพราะเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกอันนี้คือเราอันนี้คือโลกอันนี้คือระบบสุริยะนี่คือทางช้างเผือกคือเราเล็กสุดใหญ่กว่าเราคือระบบสุริยะใหญ่กว่าระบบสุริยะคือทางช้างเผือกคือกาแล็กซีทางช้างเผือกใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกคือเอกภพเนาะเผื่อมีใครได้ไม่ถูกตามนี้เนาะ7ง่ายมากผ่าน8อันสุดท้ายแล้วกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กาแล็กซีของเราจัดเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านได้ซึ่งได้แก่มักเจเลนใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้มากที่สุดถัดไปเป็นมักเจเลนเล็กแล้วก็แอนโดรเมดาเราอยู่ในกาแล็กซี่อะไรนะเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งเรามีเพื่อนบ้าน3คนหลักๆคือแมกจิแลนใหญ่แมกจิแลนเล็กแล้วก็แอนโดรเมดาอะไรใกล้สุดแมกจิแลนใหญ่แมกจิแลนใหญ่เนี่ยเป็นกาแล็กซี่ทรงอะไรนะอิเลกูล่าทวนให้แม่นเลยนะห่างจากเราประมาณ 108คร่าวๆนะ 108 ปีแสงนะครับแอนโดรเมดาห่างจากเราเท่าไหร่นะ 2.3 ล้านปีแสงอยู่ใกล้กลุ่มดาวแอนโดรเมดาเลยตั้งชื่อว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดานะครับโอเคจบแล้วอันที่8ไม่มีอะไรเลย8ข้อเร็วมากเช็คคอนเซ็ปต์ธรรมดาตอนนี้น้องก็น่าจะเข้าใจบทที่1อย่างถ่องแท้แล้วแหละว่ามีอะไรบ้างทีนี้การบ้านของน้องคือพี่อยากให้น้องลองไปทำโจทย์ทบทวนดูนะมันจะมีคำถามท้ายบทในหน้าที่15นะครับสำหรับใครที่ดูหนังสือตามอยู่เนาะก็ลองไปดูคำถามท้ายบทหมดนี้กันว่ามีอะไรบ้างเราก็ลองเขียนดูนะครับเป็นข้อสอบอัตนัยเนาะก็ลองเขียนดูว่าไปเข้าใจตรงไหนจริงไหมส่วนน้องที่อาจจะลองไปทำแล้วแต่ยังทำไม่ได้เนี่ยพี่ก็
เดี๋ยวจะมาเฉลยให้ในครั้งต่อไปเนาะโอเคก็บทที่หนึ่งก็จบเพียงเท่านี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมเมจิสดชื่นจังเลย